่งที่ไม่ควรทำโอเคสิ่งที่ไม่ควรทำตอนทำบุญโอเคแล้วก็อันนี้วิกผมนะคะไม่ค่อยมีเลยเดี๋ยวว่าตามอาตมานะนะโมตัสสะนะโมตัสสะภควะพักคำว่าไม่ใช่อาตมาไอเฉยหลวงพ่อยมค่ะหลวงพ่อยมช่วงนี้หลวงพ่อก็เหนื่อยยมก็ยมบ้างอะไรบ้างพี่นิมนต์นิดนึงค่ะอ๋อผมอีทวงฟรายครับไม่ได้เป็นพระครับไม่ใช่พูดหน้ามันมากเลยเอานั่งก่อนแต่งหน้าแบบโกลโกลแม่เฮ้ยทุกคนใส่ขาวหมดเลยนะมึงใส่ดำอย่างนี้ก็ต้องพี่น้องประสีสวัสดีครับและนี่คือใบทองขาวเนื่องจากว่ามันมีคลิปประเภทหนึ่งที่พวกเราชอบทำก็คือสิ่งที่ไม่ควรทำเทปนี้ก็เลยจะรวมทุกสิ่งที่ไม่ควรทำแล้ววันนี้คุณแต่งตัวอาชีพอะไรอันนั้นของเจ๊ที่แล้วไปไหนไม่รู้ดีกว่าว่าโจทย์จะมีอะไรบ้างและโจทย์แรกก็คือแนะนำกรรมการโอ้ไอพวกเรายังไม่แนะนำเลยแนะนำไปสามคนได้บ่อยมากเลยไปดูอีพีที่แล้วก่อนมันก็คนเดิมกรรมการคนแรกนะครับเป็นน้องฝึกงานเหมือนเดิมน้องโอมครับผมคนที่2ครับโปรดิวเซอร์เหมือนเดิมพ่วงด้วยวันนี้แต่งตัวเป็นอาชีพช่างซ่อมของ Honda นะครับน้องไอซ์ครับผมคนสุดท้ายน้องฝึกงานเหมือนเดิมครับน้องมดครับผมเอาจริงนะทั้ง3คนเนี่ยเหมือนช่าง Honda คุณด้วยผมครับเพิ่งไปชมโอเคโจทย์จะมีอยู่ว่าอะไรบ้างเชิญโจทย์ที่1ก็คือสิ่งที่ไม่ควรทำในรายการทีวีถ้าพร้อมแล้วเริ่มใน3 2 1ไปคิดแต่ไม่ถึงคิดแต่ไม่ถึงเธอใครวะวันนี้รายการซุปเปอร์เทนนะครับผมมีน้องคนหนึ่งมีความสามารถพิเศษมากนะครับพูดคำศัพท์ที่ผู้ใหญ่พูดได้หลายคำเลยนะครับผมขอเชิญน้องปอยครับน้องปอยอายุกี่ขวบครับ2ขวบครับโอเคเดี๋ยวให้น้องปอยโชว์ความสามารถเลยนะครับผมพูดคำศัพท์ของผู้ใหญ่ครับ เป็ดไม่สุกใครทำเป็ดผมเองครับมานี่ดูเป็ดไม่สุกทำเป็ดทำไมเป็นงี้ทำเป็ดเป็นเครื่องดนตรีครับ และตอนนี้นะคะคนร้ายนะคะได้บุกเข้าชิงทรัพย์ร้านทองนะคะทางผู้กำกับนะคะก็เข้าไปตรวจสอบแล้วค่ะเป็นผู้กำกับสมเอ้ยสมยศ คนร้ายที่บุกชิงทรัพย์นะคะเดี๋ยวทางผู้กำกับจะเข้าไปสำรวจแล้วนะคะขอเชิญผู้กำกับเลยนะคะ3 2 1แอคชั่นต่อยอดต่อยอดน้องๆครับวันนี้รายการวิทยาศาสตร์น่ารู้นะครับเดี๋ยวเราจะมาผลิตเจ้าสิ่งที่เรียกว่ายาบ้ากันนะครับตีท้ายครัวช่วงลัดเลาะเข้าบ้านนะคะวันนี้รวยมากอายุ80กว่าใกล้แล้วไปเว้ยสวัสดีน้องๆวันนี้พี่ขุนทองก็จะมาบอกความลับอย่างที่อยากให้น้องๆทุกคนรู้เรื่องนึงก็คือจริงๆแล้วมีคนเชิดพี่ขุนทองอยู่ข้างล่างตรงนี้พี่ขุนทองไม่มีตัวตนจริงและนี่คือน้องปอนบ้านเขายากจนมากอย่างที่เราได้รับชมชีวิตไปตลอด3วันที่ผ่านมาทางรายการขอมอบเงินให้น้องปอน 5,000 บาทครับ 5,000 มือชีวิตกูทั้งหมดมาเล่าให้คนทั้งประเทศฟังให้กู 5,000 บ้าไหมไก่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 ไข่าวใหญ่วันนี้เลยนะคะกับยาบ้า 1,000 เม็ดที่ทางคุณตำรวจเขาจับได้นะคะเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์คุณตำรวจนิดนึงค่ะตอนนี้ยาบ้าอยู่ที่ไหนคะผมเก็บไว้อย่างดีไม่ได้เหยื่อที่ไหนก็ต้องขอขอบคุณนะครับสปอนเซอร์ของเราวันนี้นะครับผมโคค่ะไม่ใช่ปันซี่มาด้วยผมว่าผมต้องได้สักสมัยไม่เคยได้สักสมัยเลยอย่ามาพูดตอนนี้เดี๋ยวกรรมการเอียง
อยากกินจอดไม่ออกเดี๋ยวกรรมการเอียงและคนที่ได้คะแนนในหัวข้อสิ่งที่ไม่ควรทำในรายการทีวีก็คือมุกคุณตำรวจเก็บยาบ้าไว้ที่ไหนของจริงเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์คุณตำรวจนิดนึงค่ะตอนนี้ยาบ้าอยู่ที่ไหนคะผมเก็บไว้อย่างดีไม่ได้เหรอนี่เคยอันนี้มาแรงไม่เคยเสพไม่เคยเสพทำเคยเห็นในทีวีตอนนี้ยังไม่ได้ไปการหนึ่งคะแนนโจทย์ที่สองก็คือสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นในร้านอาหารสามสองหนึ่งเฮียครับก๋วยเตี๋ยวเหมือนเดิม3ถุงครับผมโอเคได้เฮ้ยเฮียหมาวันนั้นที่ผมเล่นด้วยมันหายไปไหนล่ะเฮียหมาวันนั้นเหรออยู่ในหม้อเป็นไงรสชาติอาหารเฮียมากเลยครับอ้าวเมนูผักมุ้งลอยฟ้าเตรียมนะครับเอาลนได้ละครับอยากน้อยก็ลอยฟ้าน้องพี่เอากระเพาะปลาจานนึงครั้งที่แล้วมันมีอาหารจิ้งจกลงไปน้องช่วยระวังหน่อยนะกระเพาะปลาครับเอ้ยขาแมลงสาบน้องทำไมมันเป็นอย่างเงี้ยอย่างนั้นก็ไม่ใช่จิ้งจกไงครับน้องมื้อนี้วันครบรอบพี่กับแฟนขอแบบพิเศษพิเศษเลยนะได้ครับนี่เสิร์ฟแบบพิเศษเลยตะคิวแดงเลยอ่ะไม่ตลกอีกเฮียกะเพรา2ที่กูก็ผัดอยู่ที่เดียวเนี่ย2ที่เฮียครับข้าวมันไก่ห่อนึงครับกูขายผัดไทยแต่จะเอาไหมล่ะเท่ากี่ห่อเอ้าสรุปไม่ขายอ่ะครับไม่มีอ่ะเดี๋ยวเดินไปซื้อให้น้องๆคิดตังค่ะ15บวก32บวก27มันเละหมดแล้วอ่ะเท่าไหร่อ่ะอ้าวบินต่อไปสปาเกตตี้เส้นดำโอเคเอ้าเส้นดำไม่มีแล้วโทษนะครับนั่งวินไปบางรักตรงปากซอยกี่บาทอะครับกูเจ๊ไฝกูขายไข่เจียวปูเอาอะไรว่ามาอ่อมเก็บแบบอะไรก็พูดมาสิอ่อมเก็บแบบยาวเลยน้ำพริกอ่อมกับเคบับครับอ้าวบินต่อไปผัดขี้เมาได้ดีละวางเว้ยเฮ้ยพระหนีออกจากวัดมาว่าวันอ่ะใครสั่งพระกระโดดกำแพงครับบินต่อไปใครเอาบินค่าไฟมาไว้ตรงนี้เสียเวลาณร้านเจ๊ไฝอร่อยว่ะลูกชิ้นอันนี้แปลกดีอ่ะดำดำเอ้ยเห็นไฝเจ๊ไหมวะขอผัดไทยจานหนึ่งค่ะได้ค่ะผัดไทยประตูผียินดีต้อนรับค่ะเดี๋ยวขอสแกนจ่ายนะคะได้ค่ะขอถ่ายรูปด้วยนะคะขนมถ้วยครับพี่เอาหน้าอะไรดีครับเอาหน้ารักแล้วกันครับคิมิโนโตะมะม่วงนี้หวานไหมฮะอุ้ยหวานเจี๊ยบเลยน้องอร่อยมากอ๋ออยากกินเปรี้ยวๆขออนุญาตเสิร์ฟอาหารร้อนนะคะผู้ที่ได้คะแนนในหัวข้อสิ่งที่ไม่ควรทำในร้านอาหารก็คือมุกอย่างน้อยก็ลอยฟ้าของจริง อ้าวเมนูผักมุ้งลอยฟ้าเตรียมนะครับเอาลน ได้แล้วครับอย่างน้อยก็ลอยฟ้าคะแนนความสงสารก็ตลกละกันไม่ตลกเงียบไปใช่ไหมจำไม่ได้แล้วมันเป็นยังไงแล้วนะโอเคข้อนี้ยังไงได้อีก1คะแนนและสิ่งที่ไม่ควรทำต่อมาก็คือสิ่งที่ไม่ควรทำเวลาโดนตำรวจเรียกถ้าพร้อมแล้วเริ่มใน3 2 1ไปเป่าด้วยครับของผมอ้าวคุณเดี๋ยวเป่าหน่อยนะได้ครับหมาก้าวคุณตำรวจเดี๋ยวเป่าหน่อยนะแต่คุณตำรวจคุณตำรวจจะพาแม่ผมไปไหนคุณตำรวจอย่ากูเป็นพ่อมึงนะกูจะไปกินข้าวจอดด้วยครับเปิดกระจกครับเปิดกระจกดื่มหรือเปล่าครับ
อิ่มแล้วครับมันนี่เลยเดี๋ยวผมให้ใบสั่งคุณนะคะน้าหมูชิ้นไข่ดาว2นี่ล็อกกุญแจมือไว้คุณมีสิทธิ์ที่จะไม่พูดคุณมีสิทธิ์ที่จะไม่พูดเพราะคำพูดทั้งหมดจะเป็นหลักฐานว่าใจคุณอยากไปทำหน้ารักถ้าไม่รักจะเจอดีอ้าวจอนด้วยครับหนูไม่ได้ซ่อนยาเสพติดไว้ที่ท้ายรถเลยค่ะคุณตำรวจเฮ้ยอะไรของพวกคุณเนี่ยคุณบุกรุกเข้ามาบ้านผมมีหมายเปล่าผมสมหมายครับพวกคุณมีสิทธิ์เลยจับผมอย่างนี้ผมศักดิ์สิทธิ์ครับคุณทำอย่างนี้กับผมได้ยังไงยังไงครับเดี๋ยวเป่าแรงๆเลยนะครับผมขอจับกุมคุณข้อหาคดีพนันผมไม่ได้เล่นพนันพนันกับผมเปล่าผมไม่ได้เล่นเอาล่ะวันนี้เรามีตำรวจเข้ามาหลายนายนะเดี๋ยวให้แนะนำยศตัวเองหน่อยผมจ่าสิบเอกผมจ่าสิบโทผมจ่าหน้าซองครับผมเป็นบุรุษไปเสร็จเฮียรถกูโดนไปสั่งการบ้านหน้า56ถึงหน้า70โอเคคุณทำแบบนี้ผมจะให้ใบสั่งคุณนะพี่สอนสิทำไมต้องชอบสั่งชอบชนะอย่างนี้ตลอดเลยก็สอนได้แล้วกระจกลงด้วยครับเดี๋ยวต้องเป่าหน่อยนะเคยโดนตำรวจเรียกไหมเคยเวลาขับรถแล้วเจอด่านและเราไม่ได้เมาอ่ะชอบมากเพราะมันจะเหมือนแบบท้าทายเฮ้ยและคนที่ได้คะแนนในหัวข้อสิ่งที่ไม่ควรทำเวลาโดนตำรวจเรียกก็คือปุ๊บคุณมีหมายหรือเปล่าของเจ๊ป้าเฮ้ยอะไรของพวกคุณเนี่ยคุณบุกรุกเข้ามาบ้านผมมีหมายเปล่าผมสมหมายครับเอ้าแล้วคุณมีสิทธิ์ไหมอ่ะก็เล่นเหมือนกันน่ะก็คุณต่อยอดเขาเนี่ยคุณจะว่าผมต่อยอดนี่อย่างนี้คุณระวนไว้ได้ไงโอเคแล้วข้อนี้คนที่ได้คะแนนคือเจ๊ฟ้าหัวข้อที่4สิ่งที่ไม่ควรทำก็คือสิ่งที่ไม่ควรทำในงานโต๊ะถ้าพร้อมแล้วเริ่มในสามสองหนึ่งไปสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวเชิญเข้ารบศพก่อนนะครับขอโทษนะครับไทยเสียนะโชคดีนะเว้ยไปเจอกันพี่สารานุ้นเดี๋ยวเล่นชื่ออื่นดีกว่าตายไปแล้วจริงอย่าโมไอ้แดงเจอกันนะเว้ยโชคดีเว้ยเฮ้ยพี่แดงอยู่สารานุ้นพี่แดงชื่อแม่หนูเสียใจด้วยนะคะเสียช่วงเทศกาลเลยอ่ะสงกรานต์ทั้งทีเนาะเดี๋ยวรดน้ำศพหน่อยนะอีมานิปัจฉายานามิท่านครับอันนั้นสวดวันเกิดเสียใจด้วยนะน้องน้องอายุ21เองใช่ไหมสามีน้องอายุเท่าไหร่นะที่ตายไปอ่ะ85ค่ะความรักมันไม่มีอายุหรอกนะเสียใจด้วยนะเดี๋ยวพี่ขอไปรดน้ำสังก่อนนะอ๋อไม่ใช่น้ำศพถ้าชาติหน้ามีจริงขอให้เรามาเป็นผัวเมียกันอีกด้วย Happy Birthday to you ฮัลโหลครับพี่มาศพมาแล้วครับต้องเอาไปไหนล่ะครับต้องเอาไปวัดเหรอครับโอเคได้ครับเมตร70พี่เดี๋ยวถ่ายรูปรวมกันตรงข้างหน้าโรงนี้หน่อยนะอ่ะมาต้องยิ้มเปล่าวะเฮียกูก็ไม่รู้ว่ะหน่วงๆมั้ยหน่วงๆมั้ยเดี๋ยวถ่ายรูปหน้าศพเลยนะคะโอเคชู2นิ้วครับโอเคกดไลค์เดี๋ยวเชิญถ่ายรูปหน้าศพเลยนะครับผมเอาเลยครับเสียใจด้วยนะคะแล้วมีอาหารด้วยค่ะมีเลี้ยงอาหารโอ้ยทำไมศาลานี้มันร้อนจังนะใครเอาตาลปัดอาตมาไปไหนวะอ้าวโยมเฮ้ยทำไมงานนี้ไม่มีอาหารที่เป็นหมูเลยวะเฮ้ยแม่ครัวไม่มีเมนูหมูเลยอ่ะเอ้าก็บอกให้ทำให้แขกมาเดี๋ยวว่าตามอาตมานะปัดชะเยปัดดีเดนะมึงไม่ชอบพวกนี้เสียใจด้วยนะแฟนเป็นอะไรตายอ่ะรถชนค่ะโดนชนแล้วก็หนีไปเลยแต่ที่ฉันจำเลขทะเบียนได้นะคะก็ขอรถกูด้วยว่ะสวัสดีครับแม่เอ้าไปไหนวะพ่อสวัสดีครับเอ้าอะไรเดินไปไหนวะไปไหว้ศพก่อนแล้วกันเอ้ากูนี่วะโอ้ยตายไปแล้วคนเศร้านิดหน่อย
สียใจไม่รู้ว่าที่ย่ามึงเสียเขาอายุเท่าไหร่แล้ววะ87แล้วว่ะ87เต็งโต๊ดคนล่างเลยเสียใจด้วยนะเว้ยที่ย่ามึงเสียย่ามึงอายุเท่าไหร่แล้ววะ 8,000 กว่าปีแล้ววะเออกูว่าตายอ่ะดีนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะหุ้ยคนตายฟื้นขึ้นมานี่ว่ะโอ้โหเหตุการณ์กลับตาลปัดมีหัวข้อที่4แล้วใช่ไหมค่อนข้างยากค่อนข้างเหนื่อยเหนื่อยเพราะว่ากลัวด้วยกลัวบาปกลัวบาปและคนที่ได้คะแนนในหัวข้อสิ่งที่ไม่ควรทำในงานศพก็คือเหตุการณ์กลับตาลปัดของเราคนตายฟื้นขึ้นมานี่หว่าโอ้โหเหตุการณ์กลับตาลปัดอันสุดท้ายสุดท้ายแปลว่าที่ผ่านมาไร้ประโยชน์มากโอเคข้อนี้ก็ได้ไป1คะแนนหัวข้อสุดท้ายก็คือสิ่งที่ไม่ควรทำตอนทำบุญโอเคบาปตอนนี้บาปคุณสอนถ้าพร้อมแล้วเริ่มใน3 2 1ไปพี่นิมนต์ครับอันนี้เป็นข้าวสวยอันนี้เป็นไส้กรอกทั้งหมด125บาท นิมนต์ค่ะหลวงพี่ไปยังอู้อ้าวชนเขาบอกว่าโยนเหรียญใส่สะดือแล้วก็ถ้าเข้าจะได้บุญโอ้ยโยนใส่พระจามจันจันเลยมาทางกันท้ายบอกเลยนิมนต์ค่ะหลวงพี่อันนี้ข้าวสวยนะคะแล้วก็อันนี้วิกผมนะคะไม่ค่อยมีเลยพี่นิมนต์นิดนึงค่ะอ๋อผมอีทวงฟรายครับไม่ได้เป็นพระครับหลวงพี่คะอยู่ไกลไม่ได้ยินหลวงพี่หลวงพี่ไม่ได้ยินเลยอะแครอทถ้าผมผ่านโปรเจกต์ร้อยล้านนี้ไปได้ผมจะกลับมาแก้บนถ้าเกิดท่านรับสารของผมไปแล้วช่วยส่งสัญญาณอะไรกลับมาให้ผมรู้ว่าท่านจะช่วยเหลือผมครับผมได้ดังหวังแล้ววันนี้ผมจะแก้บนครับกูต่อยอดแก้บนกูอีกแล้วกูไม่ได้คิดมาหัวข้ามตลอดมาคุณทำไมควรแม่วงการวัดมันจะมีแค่นี้มึงได้ทำอะไรหรอสาธุงวดหน้าขอให้ลอตเตอรี่ที่ซื้อชุดมา10ใบถูกรางวัลที่1ได้60ล้านด้วยเถิด3บาททำบุญลงศพหน่อยดีกว่าเขียนชื่อปาล์มและสามีและครอบครัวและเพื่อนและทุกคนบนโลกใบนี้เดี๋ยวว่าตามอาตมานะนะโมตัสสะนะโมตัสสะภะคะวะภะคะวะไม่ใช่อาตมาไอเฉยไม่ใช่อาตมาไอเฉยเดี๋ยวว่าอาตมานะได้ครับไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยคนต่อยอดขอผมหลวงพ่อยมคะหลวงพ่อยมช่วงนี้หลวงพ่อก็เหนื่อยก็ยมบ้างอะไรบ้างเดี๋ยวตุยพอดียมท่องพร้อมกันนะอีกไม่นานสกาเลยนะอีกไม่นานสกาเลยนะพ่อผมว่านิมนต์นิดนึงครับอุ๊ยอุ๊ยเจ็บจังทำไมอ่ะโยมโดนบาดไอ้โอมหาเลยวะเฮ้ยไอ้จ้อยมึงไปเอาบิณฑบาตมาให้หลวงตาหน่อยดิครับบาดอันนี้มันยกไม่ขึ้นนะมันไม่ใช่บาดมันคือหัวกูขอพ่อตีห้าแล้วออกบินเถอะจ้ะได้สิโยมได้หมดแล้วค่ะหัวข้อใส่กางเกงชูและคนที่ได้คะแนนในหัวข้อสุดท้ายสิ่งที่ไม่ควรทำตอนทำบุญก็คือโยนใส่สะดือว่าถังส้มจั๋งของกิ๊วเขาบอกว่าโยนเหรียญใส่สะดือแล้วก็ถ้าเข้าจะได้บุญโอ้ยโยนใส่พระจามจั๋งจั๋งแสดงว่าจิ๋วเป็นแชมป์ไม้ทองคำสมัยแรกไอ้สงสารนี่หนักเก่งแม่กูหมดตัวแล้วแต่ดินกี้เดี๋ยวเขาก็มาเม้นอีก
ล้อเล่นไอ้ว่าแม่ไอ้เอามึงบินไปได้มึงบินไปออกบินสองเทปติดโอเคถ้วยรางวัลไม้ทองขามเป็นทองสีเจ้าหัวข้อที่จะได้คือสิ่งที่ไม่ควรทำมึงเหี้ยกันเลย